ทรัพยากรธรรมชาติอันประกอบด้วยท้องทะเลชายหาดป่าไม้น้ำตกและขุนเขาที่สวยงามขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของประเทศไทยได้เป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มีความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นอันดับสูงสุดในกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้หลายปีติดต่อกันประกอบกับการต้อนรับดูแลเอาใจใส่ของการบริการในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางกลับมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่าขณะเดียวกันความตื่นตัวด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก็เป็นปัจจัยเสริมให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกที่หมายปลายทางโรงแรมที่พักและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อไม่ปล่อยให้ช่วงเวลาการท่องเที่ยวของตนได้ทำให้เกิดความเสียหายและเสื่อมโทรมต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวจึงได้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกใช้บริการและสถานที่พักอาหารและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจากการให้บริการในทุกขั้นตอนมูลนิธิใบไม้เขียวภายใต้การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมไทยการประปานครหลวงโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักในความสำคัญที่จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการให้ได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำลดปริมาณมูลฝอยและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประหยัดพลังงานตลอดถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการจึงได้จัดทำมาตรฐานใบไม้เขียวขึ้นในปีพุทธศักราช2541เพื่อยกระดับการบริการของสถานประกอบการประเภทโรงแรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการยอมรับในระดับสากลจนมาตรฐานใบไม้เขียวเป็นที่รู้จักและยอมรับในทุกภูมิภาคทั่วโลกและการรับรองของมาตรฐานใบไม้เขียวได้ถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการคัดเลือกสถานที่พักให้แก่ลูกค้าของบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำในหลายประเทศความเคยชินของการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองในธุรกิจหรูของสถานประกอบการประเภทที่พักนักท่องเที่ยวเป็นสาเหตุสำคัญของการเพิ่มปริมาณมูลฝอยและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันธุรกิจโรงแรมได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วยการปรับเปลี่ยนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการให้บริการมีการขยายความร่วมมือไปถึงธุรกิจคู่ค้าที่จัดหาสิ่งของให้เพื่อให้มีการลดและเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการจัดการภายหลังการใช้มีความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบเพื่อส่งเสริมการผลิตการสร้างงานและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นขยายความร่วมมือกับผู้ใช้บริการในการช่วยลดการใช้น้ำเคมีภัณฑ์พลังงานและมูลฝอยด้วยการใช้ผ้าขนหนูและผ้าปูที่นอนชุดเดิมต่อเนื่องในการพักคืนที่2มีการเลือกใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานในทุกพื้นที่ของการให้บริการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีการทำสัญญาเพื่อซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยรอบสถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ลดปริมาณการใช้วัสดุอันตรายในการผลิตและส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในสถานประกอบการเพื่อกระตุ้นบุคลากรในการคัดแยกมูลฝอยลดการสูญเสียน้ำและพลังงานลดและงดการสูบบุหรี่และการริเริ่มการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการประชุมและการจัดงานแต่งงานเพื่อโลกสวยการท่องเที่ยวด้วยจักรยานการจัดแพ็กเกจที่พักสุดสัปดาห์ที่เป็นมิตรต่อชั้นบรรยากาศและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการมูลนิธิใบไม้เขียว
ถือเป็นหน้าที่หลักในการให้การสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวประเภทที่พักให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนจึงได้ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมของธุรกิจท่องเที่ยวประเภทที่พักอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541กิจกรรมดังกล่าวของมูลนิธิใบไม้เขียวได้รับการตอบสนองและความร่วมมือด้วยดีโดยธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าประเทศไทยในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศมีโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในภูมิภาคแถบนี้มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยวประเภทที่พักนักท่องเที่ยวในการเป็นผู้นำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อชั้นบรรยากาศกับสถานประกอบการที่เข้ารับเกียรติบัตรใบไม้เขียวและรางวัลโรงแรมปลอดบุหรี่มาณโอกาสนี้